ฉันคือสิ่งสวยงามจากท้องทะเลของขวัญจากอันดามันใครเห็นก็อยากลิ้มลองก็ขนาดตัวฉันเองก็ยังอยากจะกินตัวเองเลยอุ้ยลืมตัวโอ้โหฟังฉันบ่นไปเยอะละมาฟังฉันแนะนำตัวเองบ้างดีกว่านี่คือถ้าบุกโกไม่มาจะทายว่าบุกโกฉันน่าจะเป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายๆไม่เรื่องมากอะไรก็ได้แค่มีกฎเพียง3ข้อข้อที่1สะอาดทุกอย่างต้องไม่มีสิ่งสกปรกพี่เป็นหรือเปล่าพี่เป็นฉลาดฮิตมั้ยป๋าเฮ้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะใช่เพราะพี่เป็นฉลาดฮิตมีรายการอาหารด้วยนะอ๋อใช่ใช่ความเร็วห้ามช้าต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเบนข้อสุดท้ายข้อที่3เป็นระเบียบรอบตัวฉันต้องดูเป็นระเบียบเหมือนได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีเพราะฉันจะโกรธมากกับคนที่ไร้มารยาทกับฉันทุกแค่นี้เองไม่เยอะหรอกใครวะมอริสเคถึงฉันจะเป็นคนง่ายแต่ฉันกินไม่ง่ายนะจ๊ะแต่ต้องว่ามีสิทธิ์เป็นพี่มัมเหมือนกันนะพี่มัมรักคุณดีใช่ใช่สำหรับหน้ากากหอยนางรมนะครับจะมาในเพลงหมดห่วงครับจากพี่ตั๊กสิริพรโอ้โหถ้าพร้อมแล้วปรบมือด้วยนะให้กับหน้ากากหอยนางรมจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนจั่วฟ้าสางโอ้ตั้งแต่วันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่างอย่าให้ตกให้ล้มไปทุกอย่างในใจตอนที่ดวงตะวันจะรุ่งพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความหลังยำภาพที่เธอกับเขาก้าวเดินจากฉันไปโอ้ปล่อยให้ความเจ็บร้าวใจจริงอยู่ที่ฉันโดดมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงไปเธอจะรู้และจะเห็นแววตาอ้อนวอนได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งออกมาฉันจะไปไม่ขวางทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้วเจอแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความหลังยำภาพที่เธอกับเขาก้าวเดินจากฉันไปปล่อยให้ความเจ็บร้าวใจจริงอยู่ที่ฉันโปรดมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงเธอจะรู้และจะเห็นแววตาอ้อนวอนได้พบความจริงให้ฉัน
ที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งออกมาฉันจะไปไม่ขวางทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปแล้วความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้วฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งขอไปฉันจะไปไม่หวังทางใครไม่แค่ในใจจะคิดยังไงเธอมีอะไรกับเขาหรือยังฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาแล้วความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้วก่อนที่เธอจะไปเป็นของเราจะคุยกันทั้งคืนจนจวบฟ้าสางนักการหอยนางรมครับเอาปรบมือเพลงนี้เพลงของใครนะครับพี่ตั๊กศิลปินที่เป็นซุปตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยไงคะจำได้แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับครับว่าศิลปินท่านนั้นเป็นเบาหวานตายไปแล้วด้วยจากจากนี่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 อยู่นี่อยู่นี่จ้าตายไปแล้วตายพร้อมกับเมียง่ายสบายใจแล้วฮะต้องขอกราบขอบคุณที่ทำเพลงนี้เหมือนทำเพลงนี้ให้แบบฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งหนึ่งกราบขอบคุณนะคะแต่ยังว่าค่ะคนเรามันสนิทกันนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหรือว่าน้ำเสียงคุณหลอกเดียนไม่ได้หรอกค่ะพี่มัมลาโคนิกของดิฉันเองค่ะหอยนางรมครับบอกใบคณะกรรมการสักหนึ่งประโยคเชิญครับหอยแสนดีหอยแมงผู้หอยแสนรู้หอยนางรมหอยขมคนชื่นชมหอยระทมหอยนั่นเลยเสียงหล่อๆแบบนี้ผมจะนึกถึงนักร้องคนหนึ่งซึ่งโอ้ตอนนั้นเนี่ยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะตอนที่เขาออกอัลบั้มชุดแรกเนี่ยเขาดูเท่ใส่สูทแต่ว่าผมยาวเสียงหล่อจนเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็เริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายแน่ๆเนี่ยนะฮะพี่มัมลาโคนิกผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่พี่มัมลาโคนิกแน่นอนเขาคือใครเขาเป็นนักร้องวงร็อกครับและเขาผู้นั้นคือคุณเป๊กวงซิลส์ครับแบงค์วงซิลส์ก็มีศิลปินที่ใหญ่ๆแล้วก็มีความสามารถอะไรใหญ่คะศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เลยอย่างอาสีเทามาจากสุราษฎร์เพราะฉะนั้นจะทายว่าอาสีเทาก็คงไม่ได้แล้วเพราะนั้นไม่ว่างแล้วเฮ้ยครับต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยคนนี้คือนักร้องลูกทุ่งมนต์สิทธิ์คำสร้อยพี่หนึ่งเชิญครับเป็นเพลงที่ร้องยากมากในยุคนั้นนะครับแต่พอฟังเสียงของหน้ากากหอยนางรมแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ใช่คนในยุคนั้นครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นพี่มัมแต่พอดูจากวิธีการร้องผมว่าน่าจะเป็นนักร้องรุ่นใหม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้องโอมค็อกเทลอีกหนึ่งท่านครับหอยนางรมตั้งสติให้ดีนะครับ2นาทีจับเวลาคุณออกอัลบั้มแรกในยุค80หรือเปล่าครับผมเป็นคนไทยพศอะไร
ได้รู้ได้แค่ไหนอะไรอ่ะเขาขอเป็นพศไทยขอเป็นพศไทย2523ประมาณ2520กว่ากว่าเออ20กว่ากว่าผมตกเลขเดี๋ยวขอเวลาคำนวณน้ำหนึ่งนะว้าให้เวลาให้เวลาไปคุณเป็นนักร้องนำมีวงอยู่ด้วยใช่ไหมครับเป็นนักร้องนำในวงดนตรีวงใดวงหนึ่งเดี๋ยวนะคนนี้เหมือนดีดอ่ะนี่เหมือนจะหลับอ่ะใช่ไหมครับเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นก็ได้ตกลงเป็นไหมฮะคนเราต้องมีหลายบทบาทต่างกันไปในแต่ละวันมีบทบาทอะไรบ้างคะที่คุณเป็นได้น่ะหอยหอยเฮ้ยช่วยเก็บครับคุณเรียนเก่งมากคุณมีปริญญาตรี2ใบถูกไหมครับปริญญาโทสอปริญญาตรีปริญญาโทเออไปนอนก่อนไหมไปนอนเดี๋ยวได้ขอตั้งสติแป๊บนึงได้มามางานในวงการเนี่ยนะคะระหว่างร้องเพลงเล่นละครเล่นหนังทำอันไหนมากกว่ากันคะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดค่ะคุณว่าควรเอาหอยนางรมมาทำอะไรถึงจะอร่อยที่สุดครับหอยนางรมต้องกินสดๆค่ะต้องกินสดๆครับคุณเป็นดีเจใช่ไหมคะนี่ใช่บุ๊กเกาะจริงๆใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมล่ะคะสมัยที่เราเจอกันเธอไม่ได้หน้าแบบนี้นี่เวลาผ่านไปเราก็สวยขึ้นคนเรามันก็ต้องมีเปลี่ยนซีรีส์ใหม่มาใหม่บ้างสิคะคุณชื่อเล่นของคุณเป็นแก้วใบเล็กๆใช่ไหมครับชื่อเล่นเป็นแก้วใบเล็กๆเป๊กฮะที่นั่งไปเลยชื่อวงของคุณหมายถึงการรัดอาหารไม่ให้อากาศเข้าไปใช่ไหมครับโอ้โหนี่ๆๆๆเนี่ยหอยหอยชื่อไปเลยดีกว่าคนบางคนเขาก็ไม่รู้จักปล่อยวางอะนะไม่ปล่อยวางจับจดเป็นคนจับจดเพลงดังของคุณเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า two love two love สองรักอะไรวะเออพี่เองแป๊กเองเออจบเออจบไปไปแป๊กไปแป๊กขอบใจเว้ยแป๊กท่านหนึ่งครับท่านหนึ่งครับคุณชอบสะสมรองเท้ากีฬาใช่ไหมฮะใช่ไหมครับสะสมหลายอย่างมากเลยครับขึ้นอยู่กับว่าผมชอบใช้เงินที่ผมไม่มีซื้อของที่ผมไม่ได้อยากได้ไปอวดคนที่ผมไม่รู้จักครับอะไรกันเวลาคุณเล่นคอนเสิร์ตคุณชอบพูดยาวๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นใช่ไหมสมัยนี้พูดยาวกว่านั้นอีกโอ้ตายละโอ้มาโอ้คุณไว้ผมเป๋ใช่ไหมครับเวลาร้องเพลงคุณจะชอบสะบัดผมใช่ไหมครับก็บอกเป๋ไงเป๋เอาขอโทษครับขอโทษครับหมดเวลาและคนคนนั้นคือหอยนางรมหอยนางรมหอยคะแนนเฉือนกันนิดเดียวครับจะตายหอ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 ยนางรมใครจะตายและคนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือนักกากหอยนางรมหอยนางรมจริงๆตั้งใจว่ามารอบนี้น่าจะตกแน่ๆแต่ว่าเขากรุณาให้เข้าไปอีกรอบยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันก็เป๊กเอง